าตธุรกิจ iSnap ช่วง Market Sniper วันนี้นะคะจะพาไปส่องกล้องยิงตรงหุ้น AIT บริษัท Advanced Information Technology จำกัดมหาชนหลังล่าสุดประกาศผลประกอบการโค้งแรกปีนี้ออกมาค่ะกำไรสุทธินั้นพุ่งขึ้นมาถึง 58% จาก97ล้านเป็น147ล้านบาทขณะที่ฝากของรายได้นะคะพุ่งขึ้นมา 60% นะคะแตะ 1,535 ล้านบาทค่ะฝากของผู้บริหารบอกนะคะว่าโค้งแรกที่ออกมาสดใสทำให้มั่นใจว่าทั้งปีรายได้จะเป็นไปตามเป้าเติบโต 30% ขณะที่ฝากของการรุกธุรกิจในต่างประเทศอย่างพม่านะคะตอนนี้คาดว่าในส่วนของพลังงานน่าจะมีความชัดเจนในช่วง 2-3 เดือนจากนี้ค่ะซึ่งด้านของเงินทุนนะคะตอนนี้บอกว่าพร้อมแล้วหากในอนาคตนั้นมีโครงการใหญ่ๆก็มีโอกาสในเรื่องของการเพิ่มทุนด้วยเราไปฟังเสียงของผู้บริหารนะคะคุณสิริพงษ์อุ่นทรพันธ์ประธานกรรมการบริหารของ AIT ค่ะครับสวัสดีครับค่ะโค้งแรกปีนี้ประกาศออกมาสดใสพอสมควรนะคะภาพต่อไปทั้งปีของ AIT นั้นมีโอกาสในการรีวิวเป้าหมายการเติบโตยังไงบ้างคะคือปีนี้เราก็ตั้งเป้าไว้เติบโตจากปีแล้วประมาณสัก 30% นะครับที่เป้าเราจริงๆก็รายได้ 5,400 ล้านนะครับค่ะซึ่งจากผ่านไตรมาสแรกเนี่ยนะครับที่เราทำรายได้ไป 1,535 ล้านค่ะนะครับแล้วผมก็ดูทางแบ็คล็อกที่เหลือที่ต้องรับรู้ในปีนี้แล้วเนี่ยคิดว่าในปีนี้เป้าเรา 5,400 ล้านเนี่ยตอนนี้ผมมองเห็นว่าเราน่าจะชีพสักถึงประมาณสัก 80% ของเป้าแล้วครับมองไปถึงทั้งปีนะครับค่ะนะครับก็คงจะเหลือเวลาอีกกว่า 5-6 เดือนค่ะกว่า6เดือนกว่านะครับในการที่จะทำให้ถึงเป้าซึ่งผมคิดว่าเรื่องเป้าเนี่ยก็คงจะไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรที่เราตั้งไว้น่าจะถึงครับค่ะถ้าอัปเดตตัวเลขของแบ็คล็อกหรือว่างานในมือตอนนี้สัดส่วนเป็นเท่าไหร่คะแล้วก็โอกาสในการเข้าไปประมูลงานใหม่ๆตอนนี้มูลค่าเท่าไหร่ยังไงคะครับตอนนี้ก็อย่างที่ผมเรียนนะครับคือรวมทั้งไตรมาสหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็บวกแบ็คล็อกที่เหลือเนี่ยนะครับที่จะรับรู้ในปีนี้เนี่ยก็ขึ้นไปก็ประมาณสัก 80% ของเป้าแล้วนะครับที่เหลือก็เป็นเรื่องของงานที่ต้องหามาเพิ่มเติมแล้วก็เป็นแบ็คล็อกของปีหน้าต่อไปเนี่ยนะฮะก็เราก็มีงานประมูลงานที่บางส่วนก็รอออเดอร์อยู่ซึ่งรอใบสั่งซื้อบางส่วนก็ยื่นประมูลไปแล้วนะฮะแล้วก็บางส่วนก็เตรียมที่จะยื่นซองประมูลอีกก็จำนวนเยอะนะครับก็คิดว่าปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่เป็นปกติแล้วนะครับทั้งภาครัฐเองก็มีโครงการต่างๆออกมาตามปกตินะก็คงจะเป็นปีน่าจะเป็นปีที่ดีปีหนึ่งนะครับค่ะคุณสิริพงษ์คะถ้าถามในเรื่องของความคืบหน้าลงทุนในต่างประเทศบ้างล่ะคะในส่วนของพม่าเองเราจะบุกไปทั้งเรื่องของพลังงานรวมไปถึงโทรคมนาคมความคืบหน้าการลงทุนตรงนี้ไปถึงไหนแล้วคะทางด้านโทรคมนาคมตรงนี้คงต้องรอการแก้ไขกฎหมายเขาภายในเขานะครับตอนนี้ฟันว่าเข้าใจว่ากำลังจะทำเรื่องแก้ไขกฎหมายเพิ่มเติมในเรื่องการลงทุนเอ่ยเรื่องสื่อสารโทรคมนาคมเอ่ยนะครับก็คิดว่าตรงนั้นคงต้องรอจนกว่าที่กฎหมายใหม่เขาจะออกมาค่ะเบื้องต้นเราน่าจะไม่เห็นความชัดเจนสักเมื่อไหร่คะคุณสิริพงษ์คะอันนี้ก็พูดยากนะครับเราก็พูดยากเหมือนกันนะครับว่าเพราะการแก้กฎหมายของเขาคงเข้าสภาเข้าอะไรต่างๆนะแต่เรื่องของพลังงานเองผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เร่งด่วนสำหรับของประเทศพม่าเองก็คิดว่าตรงนั้นก็น่าจะได้เห็นอะไรออกมาก่อนนะครับอย่างพลังงานเองน่าจะได้เห็นนี่คร่าวๆสักเมื่อไหร่ดีคะก็น่าจะ 2-3 เดือนก็น่าจะเห็นในที่เกี่ยวข้องกับเรานะครับก็คือจริงๆเราเองเนี่ยไม่เราพิจารณาในเรื่องการลงทุนในบริษัทหนึ่งที่เขาอาจจะได้ที่เขาได้ไลเซนส์ที่จะทำเรื่องของพลังงานนะครับซึ่งเราก็จะพิจารณาในเรื่องการว่าการเข้าไปลงทุนในบริษัทนั้นนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องซึ่งก็รอการศึกษาการพิจารณาในเชิงลึกอยู่ครับค่ะดูเหมือนว่าการลงทุนในต่างประเทศค่อนข้างที่จะใช้งบลงทุนมากพอสมควรนะคะประมาณมากกว่า 10,000 ล้านบาทเราเตรียมพร้อมในเรื่องของฐานะทางการเงินงบลงทุนแหล่งเงินทุนเตรียมพร้อมยังไงคะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับเราก็คงจะดูว่าหนึ่งเนี่ยความสามารถในการที่ลงทุนเราได้อย่างไรนะครับคิดว่าในเรื่องของศักยภาพของเรานะฮะในการที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะครับแล้วก็การที่เรา
นะฮะเป็นบริษัทที่ก็เราก็มีการตรวจสอบควรอยู่เหมือนกันนะครับก็คิดว่าก็คงจะแต่หลายโครงการที่พูดถึงในการลงทุนข้างหน้าเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มาพร้อมกันทีเดียวนึกไหมฮะมันอาจจะไม่ใช่ว่าเออมาบางทีเป็นหมื่นล้านสองหมื่นล้านเลยนะฮะแล้วก็เราก็ไม่ใช่ไปถือ100%ทำนองนั้นนะครับก็คงจะส่วนหนึ่งที่การเตรียมเงินการลงทุนตรงนี้เราก็คงจะคงดูนะครับว่าในส่วนหนึ่งสามารถที่เราจะใช้เงินของเราเองหรือว่าใน financial facility ที่มีอยู่ได้หรือไม่นะครับเพียงพอหรือไม่ถ้าโอกาสมันดีต่างๆนะถ้าจะเป็นจะเพิ่มทุนมันก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับก็คงต้องดูนะตอนนี้ยังไม่ชัดเจนในเรื่องของการลงทุนว่าโครงการไหนจะได้มาก็มันต้องรออยู่นะครับแปลว่าถ้ามีโอกาสในเรื่องของการได้รับงานมูลค่าขนาดใหญ่มีโอกาสที่จะได้เห็นในส่วนของ AIT เพิ่มทุนใช่ไหมคะคือถ้าหลายๆอย่างถ้ามันมาพร้อมๆกันมันคงจะไม่มีทางเลี่ยงในการที่จะเพิ่มทุนนะครับแต่ว่าณปัจจุบันนี้ในเรื่องของโทรคมนาคมอันนี้เขาก็ต้องชะลออยู่นะครับอันนั้นก็เบาไปเยอะนะครับในเรื่องของส่วนของพลังงานก็คิดว่าในส่วนหนึ่งเราก็พิจารณาลงทุนจำนวนที่เราไม่จำเป็นต้องเพิ่มทุนนะครับเพราะว่าเราเองจริงๆเราก็เป็นเรื่องของการลงทุนในเรื่องพลังงานนะฮะเราจริงๆเราจะลงมากๆในเรื่องของสื่อสารซะมากกว่าเพราะอะไรนั้นมันใกล้เคียงกับเรานะฮะค่ะคุณสิริพงษ์คะปิดท้ายการสักเล็กน้อยนะคะนอกจากลงทุนในส่วนของพม่าแล้วโอกาสที่เราจะได้เห็นการลงทุนในประเทศอื่นๆเป็นยังไงคะผมคิดว่าตรงประเทศอื่นนะฮะก็ยังตอนนี้เราก็ยังไม่มีแผนจะไปที่ประเทศอื่นนะครับก็คงจะมุ่งอยู่ที่พม่าอยู่นะครับนอกจากการลงทุนแล้วอีกส่วนหนึ่งคือ AT เราก็วางแผนที่จะขยายธุรกิจขยายสาขาเราไปที่พม่าที่ทำในสิ่งที่ AT อยู่นะครับก็คงเป็นเราคงจะโฟกัสอยู่ที่พม่าอยู่ครับค่ะได้ค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณสิริพงษ์นะคะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะคุณด้านมุมมองของนักวิเคราะห์บอกนะคะว่าปีนี้ไตรมาสที่1ถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีแต่ว่าถือว่าทั้งปีนั้นจะเป็นปีทองของ AIT ค่ะซึ่งบอกด้วยนะคะว่าพื้นฐานนั้นน่าสนใจขณะที่ราคาหุ้นนั้นยังไม่แพงค่ะซึ่งโอกาสในการรับงานต่างประเทศถือว่าเป็นตัวเสริมสร้างรายได้ที่เข้ามาในอนาคตนะคะนักวิเคราะห์บอกนะคะว่าหากในอนาคต AIT มีการเพิ่มทุนก็มองว่าจะคุ้มค่ากับการได้รับผลตอบแทนกลับเข้ามาในอนาคตค่ะใครสนใจสามารถซื้อได้นะคะสำหรับหุ้น AIT ทั้งหมดนี้คือกรุงเทพธุรกิจไอสแนปหนังสือพิมพ์มีชีวิต